สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ Harvest Moon Back to Nature กันอีกแล้วนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่7แล้วเป็นพาร์ทที่เริ่มต้นฤดูร้อนครับผมมาดูทีวีกันดีกว่าครับโอเคครับพรุ่งนี้มีพายุทอร์นาโดครับฉะนั้นต้องโหลดเซฟครับขอจับไมค์ใหม่แป๊บนึงนะครับโอเคครับอากาศแจ่มใสครับพรุ่งนี้สดใสเสมอครับวันนี้วันที่1มีแข่งว่ายน้ำครับฉะนั้นผมจะพยายามทำตัวให้ไม่เหนื่อยครับก็ไปเก็บนู่นเก็บนี่ทำฟาร์มต่อครับทำเอาไม้มาเรียกอะไรเอาไม้มากันหลัววันนี้กั้นผิดครับวันที่3เนี่ยเป็นวันเกิดป๊อปปูลี่นะครับแล้วถ้าที่ผมไปอ่านข้อมูลมาเนี่ยนางชอบไข่น้ำพุด้วยครับแล้วก็ไข่ต้มครับแล้วก็น้ำผึ้งครับทีนี้ผมมีน้ำผึ้งอยู่เนี่ยผมจะพยายามเก็บให้ถึงวันที่3แค่นั้นครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3โอเคครับว่ายน้ำมี10โมงนะครับขอผมจะพุ่งไปเลยเดี๋ยวขอวางรั้วเสร็จก่อนจริงๆเก็บไข่ไว้ให้ก็ได้นะรู้สึกน้ำผึ้งจะเกะกะกระเป๋าเออกระเป๋ามันจุได้9ช่องครับเก็บไข่วันนี้เก็บไข่วันที่2กับวันที่3ไปก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมโยนไม้ลงไปละโยนไปทำไมนี่เนี่ยไปว่ายน้ำกันว่ายน้ำเนี่ยถ้าเราชนะเราจะได้ผล Power Berry นะครับวิธีว่ายก็กด X คือว่ายครับกดสามเหลี่ยมคือหายใจทีนี้เนี่ยถ้าเรามัวแต่ว่ายแล้วก็หายใจค้างเนี่ยเราจะว่ายไม่ทันครับเทคนิคของผมคือกด x กับสามเหลี่ยมสลับกันครับจนมันหายใจไม่ออกแล้วเราค่อยกดสามเหลี่ยมแป๊บกดสามเหลี่ยมค้างไว้แป๊บหนึ่งเพื่อที่จะหาอาการหายใจก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดกด x ย้ำเนี่ยมันจะหายใจไม่ทันครับเราต้อง x สามเหลี่ยมรัวๆครับก็เดี๋ยวขอคุยกับชาวเมืองก่อนหวังผลขึ้นบ้านครับ
ผมยังไม่เคยทิ้งขยะนอกเมืองนะครับฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปสารภาพบาปสารภาพบาปก็ได้หลังช่วงบ่ายโมงครับวันจันทร์ถึงศุกร์มั้งแต่ถ้าเกิดมีศัตรูกับไอหนูเมย์มาเล่นเนี่ยมาเล่นหน้าบอดอ่ะเราจะไปได้แค่วันจันทร์วันเดียวครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมไปวันจันทร์แล้วมันสารภาพได้สารภาพแบบนี้ช่วยให้ไม่มีพายุครับแต่ผมไม่เจอเหลือแล้วแหละพายุก็ช่วยให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นด้วยมันจะได้ขึ้นบ้านได้เร็วขึ้นโอเคคุยครบแล้วเรามาคุยกับกำนันเลยอ่ะมันก็จะสอนครับว่ายังไงกด X นะครับเพื่อว่ายกดสามเหลี่ยมเพื่อหายใจง่ายมากครับแล้วก็จะมีริกเป็นกรรมการอยู่บนโขดหินแต่งตัวเหมือนผู้หญิงเลยปลาโดดหนึ่งตัวผมขอเซฟก่อนนะครับกด F1 เพื่อเซฟครับลุย Are you ready? ไม่ทันครับเอาใหม่ครับมาโอ้ยเร็วๆๆๆๆๆเร็วนิดเดียวเองเอาใหม่ครับเอาใหม่มันกดไม่ค่อยเป็นจังหวะเลยนี่ครับคือเราต้องทำให้หน้ามันนิ่งไว้ก่อนครับมันจะว่ายเร็วครับก็เมื่อกี้ผมกดสามเหลี่ยมกับ X สลับกันนะครับแล้วก็ตอนที่ยกหัวขึ้นมาผมกดสามเหลี่ยมค้างก็จะได้แล้วผล Power Berry ลูกที่4ใช่ไหมอึ๊บนั่นแหละเวลาเราชนะในงานเทศกาลเนี่ยค่าความสัมพันธ์มันก็จะเยอะขึ้นนะครับป๊อปปาลิสีม่วงนะไม่ต้องไปจีบแล้วมึงเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับวันเกิดนี่ผมจะให้ของทุกคนครับโอ้ยนี่ก็สีม่วงตลาดไอ้นี่ยังดำอยู่เลยโหใจดำอ่ะวันนี้เลยไม่ได้ปลูกสับปะรดเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปลูกวันที่สองครับเดี๋ยวต้องขุดหลุมไว้เผื่อสับปะรดกันมายืนทำไมคนเดียวจ้าโอ้ยสีม่วงคนที่หนึ่งแล้วก็คนที่สองเหลือหนูเมย์คนเดียวครับที่ยังเป็นสีดำไม่ใช่หนูเมลี่เห
เห็นไหมครับผมไม่ได้เอาดอกไม้ไม่ได้เอาอะไรไปให้เลยหัวใจมันก็ขึ้นครับถ้าชนะเทศกาลแล้วตอนแรกที่ผมกดคุยเนี่ยมันเป็นสีดำหมดทุกคนเลยโอเคครับกลับบ้านดีกว่าไปกั้นรั้วต่อไม่หรือว่าจะไปขุดดินดีกั้นรั้วก่อนดีกว่าอยากเอาให้เสร็จไปเลยกดติดครับเออม้ากับหมาผมไม่ลืมเลยคือมันต้องเป่านกหวีดทุกวันนะครับหัวใจถึงจะเพิ่มไม่ใช่ว่าปล่อยไว้ข้างนอกอย่างเดียวแล้วหัวใจมันจะเพิ่มครับมันคือมันต้องมีการคุยอะไรกับม้าสักหน่อยนิดนึงครับแต่ในที่นี้คือม้าเราคุยแล้วหัวใจมันไม่เพิ่มครับก็เลยใช้เป็นการเป่านกหวีดแทนเดี๋ยวผมต้องไปอุ้มหมาด้วยโอเคกะอันนี้กั้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาไก่มาเลี้ยงไอ้ม้าหลบไปโอ้เกกะว่ะนี่หลบไปหลบไปหลบไปเว้ยนี่แหละหยุดไม้เหลือกี่อันเนี่ยใช้ไม้ค่อนข้างเยอะนะครับใช้เป็นร้อยเลยรู้สึกว่าวันที่2นี่ผมจะไปเอาค้อนได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาทุบหินไม้ผุๆเนี่ยเราสามารถเอาค้อนทุบได้นะครับค้อนเอาไปทำอยู่คือเอาขวานจับเนี่ยมันไม่แตกครับต้องเอาค้อนทุบครับเก็บไข่ขายกันเงินเป็นท้องหมดครับโอเคไปกั้นรั้วต่อรั้วที่ผมกั้นเนี่ยมันช่องละ6
แต่เมื่อกี้ผมคำนวณได้ว่าต้องปลูก18ได้16แปลงถึงจะได้ครับแต่6คูณ3มันได้18ประมาณ6 2 2 6 3 18ฉะนั้นรั้วนี่คือต้องใช้หญ้าจำนวน18ถุงครับด้วยความสวยงามสี่แล้วหมดแล้วเข้าบ้านนอนเนี่ยโอเคครับวันนี้เดี๋ยวต้องท่องก่อนวันแรกนี่เอ้ยวันนี้นี่สเต็ปแรกทำสวนเอ้ยทำฟาร์ม10โมงไปเอาค้อนมาทำไมเนี่ยช่วยอะไรหน่อยได้ไหมมาแล้วก็ไปเราต้องไปที่ฟาร์มเขาหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขอคำนวณหญ้านิดนึงครับตอนนี้มันเป็นรั้วที่ผมต้องการแล้วแต่ทีนี้ผมต้องการจะใช้หญ้าให้มันคุ้มๆหน่อยคือผมต้องการปลูกหญ้าในตรงทางเดินด้วยครับไอทางที่กระโดดไอรูตรงกลางครับฉะนั้นรูตรงกลางมันก็จะมีหญ้าแทรกสามแล้วก็หกแล้วก็เก้าถ้าอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันครับคอกใหญ่ๆมันเดินง่ายครับช่างมันเอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาแต่งให้สวยวันหลังไม่วันหลังละวันหลังไม่แต่งละเอาอย่างนี้เลยยาวๆยัน3ปีเลยครับไก่โตแล้วเก็บไม้ก่อนเอ้ยย้ายไก่ก่อนครับย้ายไปฟาร์มใหญ่นี่เนี่ยThank you.
ก็เก็บอันนี้ไปคืนครับสิบโมงแล้วเดี๋ยวไปเอาเสียมก่อนไม่ใช่ไปเอาค้อนก็เดี๋ยว11โมงไปเอ๊ะบ่ายโมงไปซื้อสับปะรดครับตังเหลือ16,000ครับซื้อ10ถุงค้อนมาแล้วเงินที่เหลือเนี่ยผมจะเอาไปซื้อผักนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าซื้ออะไรดีเดียวบ่ายโมงละไปซื้อสับปะรดกันเอ้ามาแล้วมาทำไมเนี่ยอะไรวะเฮ้ยลืมเซฟด้วยมันโกรธเนี่ยอะไรวะมินมีงานเลยเนี่ยงงเนาะอันนี้มันเดินเองนะครับมันทำหน้าเอามีให้เลือกอีกเมื่อกี้ผมเซฟก่อนนะครับมันยิ้มครับแล้วก็เดินเข้าประตูไปและอันนี้ล่ะมันโกรธครับหัวใจเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยโอเคอันแรกอะถูกแล้วแต่เมื่อกี้ครับไอ้กำนันมันมาทำอะไรครับเนี่ยผมลืมเซฟแล้วไอ้ลุงขายวัวเมื่อกี้มันมาทำไมโอ้เอาเข้าไปจะอยู่คนเดียวอะไรครับมีปัญหากับพ่อนะครับอีกแล้วมันยิ้มครับแล้วมันก็ร้องไห้แล้วก็เข้าไปครับอันนี้ล่ะอันแรกดีกว่าครับมัน
มันพูดเยอะกว่าครับเดี๋ยว I have มันจะเข้าห้องแล้วก็บอกว่า bye ใช่ไหมมันอันนี้ดีกว่าครับอันที่สองก็ยังช่างมันครับไปหายหว่องเนี่ยดูที่หัวใจเป็นสีดำเปล่าเนี่ยโอเคยังสีม่วงอยู่พายแอปเปิ้ลเพื่อนโทรมาครับ ไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้าไปในไมค์หรือเปล่าคือกำลังสงสัยครับมันใช่พายแอปเปิ้ลไหมหรือดูเนี้ยน่าจะใช่แหละถุงละ 1,000 มา10ถุงครับเราจะเดือนหน้านี่เราจะได้แสนกว่าบาทแล้วมันมีอะไรอีกไม่มีแล้วปลูกอะไรอีกดิมะเขือเทศเนี่ยหรออะไรที่มันโตไวๆบ้างเนี่ยหัวใช้เท้านี่เก็บทีเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเลยมีข้าวพรวดด้วยข้าวพรวดเอาข้าวพรวด1ถุงข้าวพรวดนี่15วันครับเคยทีไรนี่แม่งคุยยาวตลอดเดี๋ยวนะโทรมาโชว์มะเขือเทศครับเอาสัก5ถุง10ถุงไปเลยเก็บกันเพลินเลยครับแล้วก็หัวอันนี้ข้าวโพดก่อนข้าวโพดนี่รอนานครับกว่าจะได้ครับงั้น5ถุงพอเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นหัวหอมหรือเปล่าไม่แน่ใจหัวหอมไม่เหมือนจะเก็บครั้งเดียวนะครับฉะนั้นผมเอาให้มันได้100ลูกครับ100ลูกก็คือ10ถุงป่ะ90เป็น90 91เป็น99 92โอเคครับ12ถุงครับแล้วก็หญ้า ยังครับยังไม่มีตังค์รวยขนาดนั้นครับเราไปปลูกกันดีกว่าเดี๋ยวปลูกไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องเล็งแปลงก่อนข้าวโพดเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มันเก็บผลได้หลายรอบนะครับฉะนั้นห้ามปลูกติดรั้วครับงั้นเดี๋ยวมันเก็บยากครับก็ขอดูก่อนครับว่าจะตีตารางยังไงช่องซ้ายเนี่ยมันตีได้3อันครับถ้าขยับไปบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็ซ้ายบนสุดโอเคครับเดี๋ยวผมจะปลูกทีละ5ก่อนนี่ครับคุณสมัยนี่ถ้ามีเสียมขั้น5นี่
ยิงยาวได้เลยเนี่ยโอเคครับเอาสับปะรดก่อนนะครับผมอันไหนเนี่ยอันนี้คือสับปะรดคืออันนี้คือเป็นพืชที่โตช้าสุดครับต้องรีบปลูกสีเหลืองอ่อนนะครับจึ๊บ1 2 3ผมจะปลูก5อันอันนี้ที่4ครับโอ้ทั้งชาร์จเลยนั่นออกได้อยู่แสดงว่าแค่หน้าแดงมันก็ทุบแตกแล้วเนี่ยขั้น4ครับจะได้ไม่ต้องชาร์จ5ทีป้าครับทีนี้ครับอันนี้เดี๋ยวจัดการอันนี้ชาร์จ5ที2รอบเอาเสียมไปขุดหมาจบเลยอ่อนต้องเช็คก่อนครับเลข5เหมือนกันชึบแล้วก็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 ชึบโอเคครับหมดครับรดน้ำก่อนเลยไม่ได้อันนี้นี่ตัวทำเงินเลยครับเนี่ยมันนั่งแล้วแช่น้ำพุก่อนก็มาละสักหน่อยปล่อยมือลั่นครับโอเคอืมเข้าโรงพยาบาลมั้ยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยว3ทุ่ม4ทุ่มเลยละกันเดี๋ยวค่อยลบครับไม้เนี่ยผมใช้มือถืออัดนะครับถ้าผมบอกว่าเพื่อนโทรมาคือมันโทรเข้ามามือถือไอ้เครื่องที่ผมใช้อัดเนี่ยแหละครับไปปลูกจนเช้าครับ ไม่เสร็จไม่นอนไม่ใช่เด็กไม่เช้าไม่นอนโอ้ยน้ำหมด
คแล้วก็มาตรงนี้ต่อโอเคเชิญนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้นี่ต้องเป็นพืชที่สามารถเก็บแล้วเก็บทีเดียวอะไรเก็บทีเดียวแล้วก็ต้องปลูกใหม่ครับฉะนั้นผมจะปลูกหัวหอมเอาเดิน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 เร็วเร็วเร็วเนี่ยครับประโยชน์ของกระเป๋าใหญ่ครับเก็บได้ทุกอย่างที่เราใช้บ่อยๆเอาเสียมมากมีเกจัดมันมีอะไรที่โตยากยากมีมะเขือเทศข้าวโพดหัวหอมข้าวโพดครับโตยากอ่ะแต่ไว้ปลูกวันหลังแล้วกันอันนี้ก่อนอันนี้คือนี่ครับหัวหอมซื้อมา5อันใช่ไหมแล้วอันเนี้ยอันนี้ข้าวโพดครับโอเคอันนี้มะเขืออันซ้ายมะเขืออันขวาต้องหัวหอมนี่ผมรู้สึกจะมีปัญหากับม้าหลายรอบแล้วนะมี2แล้วทำกันแบบหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวน้ำหมดอีกทั้งเหนื่อยทั้งน้ำหมดโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวปลูกแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บไม้เก็บไข่ไปเข้าที่เดิมไม่ทันแล้วเดี๋ยวผมต้องเก็บไข่ไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าไม่เก็บเนี่ยพรุ่งนี้ครับมันจะไม่มีไข่ออกมาครับไก่มันจะไม่ฟักไข่ไอ้ไก่มันจะไม่ออกไข่ส่งผลให้ไม่มีไข่เอาไปให้เป็นของขวัญป๊อปปุลิน อนดีกว่ามันขัดตาครับ1 2 3 4ปึ้มโอเคครับอันนี้ช้า4ทีครับส่วนไอหินโสโครกนั่นขั้น5 2ทีดนตรีตอนเช้าดังนะวันที่3อึ้งเมื่อกี้มันหน้าซีดไงครับมันป่วยโอเคครับอากาศสดชื่นวันที่7มีตีไก่หรือว่าไอ้ลุงมันก็ไม่ใช่ลุงไข่วัวมาทำไมวะไข่แล้วก็ไข่นี่ครับเนี่ยพอมันกว้างปุ๊บนี่ไข่เก็บง่ายครับมันไม่ติดหรือวะนี่ง่ายเลยเนี่ยอืม
อืมโอเครดน้ำก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะป๊อปเปอร์ลี่มันอยู่ตรงน้ำพุนี่นะไปหามันแล้วไม่ต้องวิ่งไปฟาร์มไก่อะไรวะเอ้ามีอะไรเนี่ยคาเลนมาไหมเอ้าเดี๋ยวผมเซฟอีเวนต์ก่อนครับมันโกอะไรเนี่ยแล้วมันก็ไปร้านที่สองอ่ะแล้วมันก็ไปร้านที่สามอ่ะแล้วมันก็ไปคือมันมาถามอะไรเนี่ยเลิฟไลท์ฟาร์มอันแรกแล้วกันทีนี้นี่ป๊อปปะลีเลยไม่มาเลยเดี๋ยวผมทำไข่น้ำพุก่อนทำเกินเหลือก้อนไหนเนี่ยไม่มีใครมาเลยเดี๋ยววันนี้มันจัดวันเกิดอยู่ที่บ้านครับไปดูก่อนโก้โก้โก้หัวใจนี้ต้องเปลี่ยนสีสักสีหนึ่งก็ยังดีครับเป็นสีเขียวหรือเปล่าเอาอีกแล้วมีปัญหากันอีกแล้วแล้วเราก็ต้องมาฟังมันคุยกันมันจะเอาของผมไปไหมเนี่ยไม่นะโอเคตามเข้าไปครับล็อกอีกเอ้ยเดี๋ยวหรือว่ามันอยู่ในอีเวนต์อยู่มาลองออกแล้วเข้าใหม่โอเคครับเมื่อกี้มันติดเหตุการณ์ครับมันเลยเข้าไม่ได้ Hello เอาไป1อันใช่ครับวันนี้เป็นวันเกิดเธอเอาไป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 อีกเอาไปอีกอีกลูกหน้านี่เทหมดหน้าตักเลยเนี่ยยังเหลือหมดแล้ว
โอเคบายบายปอปอลิไม่เปลี่ยนสีเหรอปลูกผักต่อดีกว่าครับวันนี้ครับงานหนักครับปลูกทั้งฟาร์มคนแค่เดี๋ยวค่อยจ้างครับปลูกก่อนเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีตังค์เนี่ยผมจะเอาหญ้ามาโปรยตามช่องนี้ครับไอ้หญ้าคามจะได้ไม่ขึ้นเราจะได้เดินง่ายโอเคครับเก็บไม้ไปคืนที่ครับลองดูดิวันจันทร์หน้าเนี่ยหมามันจะมาอีกไหมหมามันจะมาเฉพาะวันจันทร์ไก่เนี่ยสามารถออกมานอกเล้าได้นะครับหลังจากที่เราตื่นนอนครับฉะนั้นทางที่ดีควรจะไปเช็คไก่ทุกวันครับว่ามันอยู่ในเล้าเปล่ามีรั้วแล้วกันครับผมทำรั้วครับแกงจะบินออกมานอกรั้วริมรั้วนี่คือปลูกหัวหอมเอ้าช่องมันเหลือครับสงสัยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมต้องทำแปลงใหม่ขยับมา1ช่องครับเพื่อความสวยงามนี้เป็นหัวหอมให้หมดเลยได้แค่นี้พอแล้วก็อันนี้เป็นข้าวกล้วยนี่แล้วตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่นี่แน่รดน้ำก่อนไม่ใช่สตรอเบอรี่ดิโปเตโต้ครับไม่ใช่โปเตโต้ดิโทมาโต้
โทโทโตโตมะเขือเทศขัดหูขัดตาครับบังใส่ฮัทโอเคครับแล้วเดี๋ยวแปลงสุดท้ายเนี่ยผมจะปลูกตรงสุดทางนะครับเดี๋ยวดูกันนี่เนี่ยโอเคครับก้อนหินวางไว้ตรงนี้ไหนคุณได้บ้างเนี่ยอันนี้คือล็อกที่หนึ่งนะครับโอเคครับเริ่มจากล็อกนี้ครับมันนั่งและปัดโถเดี๋ยวผมต้องมาเกี่ยวหญ้าก่อนเนี่ยแช่น้ำพุก่อนครับสักเที่ยงคืนก็ค่อยลุกคือวิ่งผ่านไม้นี่ยังไงก็ต้องสับครับไม่ได้ปล่อยให้เวลาวิ่งมาเสียเวลาไม่ได้โอเคลุกข้าวโพดกับมะเขือเทศนี่ต้องรีบปลูกข้าวโพดนี่โตช้าครับไม่เหลือผมปลูกหมดแล้วมันก็ยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวผมจะไปทางซ้ายก่อนนะครับเพราะว่าจะดูว่าผมจะกั้นรั้ววัวยังไงดีให้มันสวยๆที่ทำนี่เพื่อความสวยงามล้วนๆครับเดี๋ยวโอ้อ้าวเมื่อกี้ผมบอกผมจะฟันไม้มันก็ลืมเลยทำไรครับเดี๋ยวไปแช่รอบหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเสียมมาันเหลือครับเนี่ยเดี๋ยวปลูกก่อนครับปลูกมั่วครับมีอะไรก็ปลูกเข้าไปลดน้ำก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเช้าสงสัยจะป่วยครับตื่น8โมงแน่เลยรถนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปแช่น้ำพุแล้วก็เข้าบ้านนอนเนี่ยไปฝักไม้ด้วยเอ้าเหลืออีก2อันตี4แล้วแช่น้ำพุสักตี4ครึ่งฝักไม้ก่อนสร้างบ้านใช้ไม้เยอะครับThank you.
ักหน่อยก็เอาลงไปเลยเราวิ่งเข้าบ้านนี่น่าจะใช้เวลาไม่เกิน30นาทีนอนสัก 5:50 โอเคลุกเอาแล้วครับยังไม่ได้นอนเลยโอเคตื่นกี่โมงอ่ะเป็นไงล่ะคนของการแช่น้ำพุตื่น6 โมงเช้าเลยครับโอเคครับอากาศสดใสปฏิทินวันมันจะมีวันที่7นะครับตีไก่ก็ทำอย่างอื่นต่อครับปลูกหญ้าต่อปลูกผักต่อรดน้ำตังมี1,000 กว่าบาทเดือนนี้หัวใจมาต้องเพิ่มอีก2 ดวงนะครับเป็น4แต่เดือนสุดท้ายนี่สงสัยต้องซื้อแปรงมาขัดเพราะว่ามันต้องเก็บม้าไว้ในคอกม้าก็ตอนนี้ทำอย่างอื่นไปก่อนครับใช้ตังทำอย่างอื่นก่อนหมดน้ำผึ้งวันนี้ขายแต่น้ำผึ้งอย่างเดียวดูดิมันจะได้กี่บาท118ใช่ไหมเฮ้ยหมาวิ่งเลยเอาไงกับมันดีครับมันเหลือครับตรงเนี้ยงั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขยายคอกมาให้สุดตรงนี้ดีกว่าครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรั้วไปเลยมันก็จะเป็นรั้ว2 ฝั่งสวยๆน้ำหมดอีกแล้วฉะนั้นริมรั้วเนี่ยผมจะปลูกพืชที่มันโตเรียกอะไรโตแล้วเก็บทีเดียวครับนั่นก็คือหัวหอมยังไงดิหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หัวหอมเหลือกี่ถุงเนี่ยก็ห่อ6 ถุงหนึ่งสอง
มาผมหลงทางไงเนี่ยมาแล้วเอ้ยเดินไปไหนถึงกันหน้ามืดแช่น้ำพุครับรอบนี้ต้องไม่ลืมฝักไม้ครับโอเคลุกสับไม้สับไม กดสามเหลี่ยมดูอย่างเงี้ยคือมันกันพลาดเลยครับบางทีแล้วถือเมล็ดพันธุ์อยู่เงี้ยกดใช้ไปนี่จบเลยนะครับเสียได้ตังค์ครับอันไหนวะอันนี้หมดแล้วเนี่ยเล็กถุงหนึ่งหมาลบทั้งหมาทั้งม้าเกกะ1180นะครับ12401240ลบ1180 60บาทโอ้โหฮันนี่อันนี้ไม่ได้ช่วยให้ผมรวยเลยครับเก็บหญ้าขายเงินรวยผมว่าผมขยายครอบเนี่ยหรือว่าจะปลูกดีครับว่างๆค่อยมาขยายก็ได้นะปลูกให้หมดก่อนเหลืออีกหลายอันเลยเหลืออีกหลายถุงม้าลบ
ันนี้เป็นมะเขือเทศแล้วกันเข้าไปแค่หวานมาเล็ดเองนั่งเลยไปแช่น้ำพุก่อนครับทุ่มก็ค่อยลุกแล้วกันเดี๋ยวผมจะปลูกให้มันเต็มแปลงเลยครับแล้วก็ใช้คนแคะมาช่วยเก็บเกี่ยวเก็บคนเดียวไม่ไหวครับอ้วกแน่นอนครับฉะนั้นเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะไปปั๊มหัวใจคนแคะทุกวันนะครับหลังจากรดน้ำเสร็จโอเคลุกที่ปลูกเยอะนี่คืออยากได้ของที่มันตัน999ครับถ้าไม่999นี่ผมไม่เลิกเล่นครับแค่นั้นแหละขายได้อย่างละ9999อ่ะ993ตัวครับเพราะมันตันแค่นั้นรดน้ำเก็บไข่ขายก่อนอ้าวอีกตัวที่5โตแล้วครับเก็บไงลูกนี้โอเคทุกหินครับเดินครับ1 2 3 4ปราบเกี่ยวหญ้าอันนี้มันพร้อมเลเวลอัพยังเนี่ยใกล้แล้วอุ้ยช่องมันเหลือครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปซื้อมาปลูกอีกเดย์วันศุกร์ไม่มาทุกวันแน่รอวันจันทร์เดี๋ยวหมาจะมาป่ะโอ้ยเริ่มป่วยแล้วเดี๋ยวหวานเสร็จรดน้ำ1 2 3เอ้าขาด1แปลงจัดไปมะเขือเทศแล้วก็รดน้ำโอ้ยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนั่งหน่อยโอเคนั่งนี่ก็ไม่เป็นไรละไปแช่น้ำพุแล้วก็ไปนอนสักตี 5:50 เอ้าเดี๋ยวผมว่ามันวิ่งเร็วเนี่ยมันมีผลกับการปวดหัวแน่เนี่ยอ
ไปเดี๋ยวลุกตอนตีห้าครับกลัววิ่งไม่ทันตีห้าสิบโอเคลุกเร็ว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 ทำงาน24 ชั่วโมงครับฮันนี่เนี่ยผมไม่เก็บแล้วผมงอนครับได้แค่60 บาทเองเก็บอย่างอื่นเนี่ยปลูกผักเลยเอาเวลาเก็บฮันนี่วิ่งปลูกผักเลยโอเคท้องฟ้าแจ่มใสมามารู้สึกจะเหลือ5 ช่องใช่ไหมครับเดี๋ยวผมต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มอ่ะ1 2 3 4 5 5 ช่องครับอะไรก็ได้ครับที่มันได้เงินหัวหอมได้เงินเร็วสุดครับผมซื้อหัวหอมเนี่ย5 อันนี่ไงไก่มันบินออกมาข้างนอกครับ เข้าไปเช็คไก่กัน1 2 3โอเคมามันบินเฉพาะหลังจากที่เรานอนนะครับฉะนั้นตอนหมาป่ามานี่ไม่ต้องกลัวมันบินออกครับแต่ไอหลังจากที่มันบินออกมาแล้วเนี่ยเราต้องไปเก็บมันเข้าด้วยนะไม่งั้นตอนเย็นหมามากินไก่จบเลยอยู่ไหนเนี่ยหมามาแล้วเฮลโลวันนี้วันเสาร์ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดครับไปซื้อเลยดีกว่าเผื่อเจออีเวนต์อุ้ยลืมไอ้กำนันเลี้ยวเข้าบ้านเอลิส่วนช่างไม้เลี้ยวเข้าบ้านกำนันผมอยากปลูกอันที่มันเก็บยังไงไม่ต้องวิ่งซื้อหลายรอบอ่ะผมปลูกอย่างอื่นดีกว่าครับก็ถ้าเป็นโทมาโต้ก็น่าจะโตทันนะครับมันเหลือ5 รูใช่ไหมจัดไปหมดตูดแล้วครับ
เดือนนี้นี่ใช้เงินกี่หมื่นเนี่ยแล้วดูกันใช้ไป16,000ครับได้มา300กว่าบาท320ไปปลูกกันปลูกให้ทั่วแปลงรดน้ำมันทั้งวันงานการไม่ต้องทำมึงเคยดิความสัมพันธ์ไม่ต้องสารรดน้ำอย่างเดียวเดี๋ยวขุดก่อนครับโอเคครับหวานเมล็ดโอ้ยนั่งแล้วเดี๋ยวหวานให้เสร็จก่อนค่อยไปแช่น้ำผึ้งโก้โก้โก้นี่มันเกกะลูกตาครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเหลือแค่รดน้ำฉะนั้นเดี๋ยวแค่น้ำพุเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตัดไม้ก่อนแล้วก็ลงมาแช่รอบโอเคลุกเอ้าไม่โดนจำได้ว่าฟาร์มไก่นี่ใช้ไม้420นะครับ170ละเราก็จะได้ควักไข่ไก่ได้อีก5ตัวครับเป็น10ตัวหน้านี้ของป่าไม่มีนะครับมีแต่หญ้าแดง2อันแค่นั้นเองติ้งนองโอเคเท่าไหร่แล้วเนี่ย200ละขาดอีก200ครับแช่น้ำพุอีกสักครึ่งชั่วโมงครับอ
โอเคเดี๋ยวผมลองเอาบัวกรอกน้ำตรงนี้ได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวเวลาเหลือนี่เดี๋ยวผมจะกั้นรั้วต่อครับรั้วนี่สำคัญสุดๆความขี้เกียจอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นไม่ใช่ดิความขี้เกียจอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับน้ำหมดนั่นว่าโอเคเวลาน่าจะเหลืออะไรครับรถอีกไม่กี่แปลงเองเดี๋ยวดูการหน้าเนี่ยผมจะปลูกต้นเมจิกเลนนะครับเป็นดอกไม้ปลูกให้ปลูก9แปลงครับเพื่อที่จะให้แม่ของแมรี่มาเอาดอกไม้ไปครับแล้วเขาจะให้ผลโอเวอร์เบอร์รี่กับเราพอดีฤดูกาลนี้ผมปลูกเต็มนะครับผมอยากสร้างบ้านครับหาตังค์ครับโอเคครบโอเคครับเอาไม้มากั้นรั้วต่อที่3แล้วนี่ผมนอนดึกทุกวันเลยนะวันนี้ไม่แช่น้ำพุครับแช่ไปแล้วเดี๋ยวนอนเลยที่4แล้วอ
ต้องอย่างนี้ปีห้าแล้วถ้าไม่ทันละนอนดีกว่าพรุ่งนี้นี่ต้องทำให้ทันก่อน6 โมงเย็นครับเผื่อหมามาโอเคครับพาร์ทนี้ผมก็อัดมาครบ1 ชั่วโมงครึ่งเลยก็งั้นก็ขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ